ปันว่าก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียมกันอย่างแรกอย่างที่สองคือปันอยากให้ถ้าเกิดในสังคมที่แบบเห็นว่ากระเทยมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเราจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายไม่ว่าจะไอดีนติฟายอะไรข้างในถ้าเกิดในแบบบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตเราสามารถพูดแบบนั้นได้ปันว่ามันเป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะได้หลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้มันคือ human rights มันไม่ใช่ LGBTQ rights เพราะฉะนั้นตามให้ทันค่ะก็แน่นอนสิแน่นอนสิเธอหรือว่าอยากให้ยังไงแม่เธอเวลาไปพาสปอร์ตแบบเวลาไปผ่านตม.เงี้ยมันเป็นการโป๊ะกันนะแล้วปันรู้สึกว่าทุกคนควรที่จะได้รับเกียรติมากกว่านี้ถ้าสมมติเราเป็นผู้หญิงเราควรที่จะให้เขาแบบไม่สามารถที่จะแบบโป๊ะนายมันเป็นสิ่งที่ปันว่าไม่เหมาะว่าทุกปีเดือนไพร์เนี่ยเวลาเรามาเดินมาร์ชกันเนี่ยมันเป็น sense of community แล้วก็ปีนี้รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเดิมทุกๆปีแล้ววันนี้แฮปปี้มากๆที่ได้เห็นแบบพี่น้องหลายๆแบบ so many types of diversity เข้ามาเดินด้วยกันแล้วแบบมาเซเลเบรตความเป็นของตัวเองด้วยกันแล้ววันนี้แบบแฮปปี้มากเพราะว่าเดือนไพร์เนี่ยปันได้เป็น the face of Sephora ซึ่งเป็นความฝันแบบใหญ่โตมากสำหรับแบบกระเทยลูกเจี๊ยบคนหนึ่งที่เป็น drag queen ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เดี๋ยวมาเดินกันมาเซเลเบรตแล้วก็ให้โลกรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ we're born this way we're here to stayปันว่าก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียมกันอย่างแรกอย่างที่สองคือปันอยากให้ถ้าเกิดในสังคมที่แบบเห็นว่ากระเทยมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเราจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายไม่ว่าจะไอดีนติฟายอะไรข้างในถ้าเกิดในแบบบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตเราสามารถพูดแบบนั้นได้ปันว่ามันเป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะได้หลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้มันคือ human rights มันไม่ใช่ LGBTQ rights เพราะฉะนั้นตามให้ทันค่ะแสดงว่าพี่มันอยากก็แน่นอนสิแน่นอนสิเธอหรือว่าอยากให้ยังไงแม่เธอเวลาไปพาสปอร์ตแบบเวลาไปผ่านตม.เงี้ยมันเป็นการโป๊ะกันนะแล้วปันรู้สึกว่าทุกคนควรที่จะได้รับเกียรติมากกว่านี้ถ้าสมมติเราเป็นผู้หญิงเราควรที่จะให้เขาแบบไม่สามารถที่จะแบบโป๊ะนายมันเป็นสิ่งที่ปันว่าไม่เหมาะในสังคมในสมัยนี้แล้วเพราะฉะนั้นปันว่าควรมาได้ตั้งนานแล้วค่ะตั้งนานแล้วค่ะปันว่ายังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่เลยแต่ว่าก็หวังว่าวันนี้ที่เรามาเดินไพร์เนี่ยทุกคนยังมีความหวังอยู่ยังมี hope for a better future ค่ะก็เป็นส่วนนั้นด้วยซึ่งปันรู้สึกว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยเรามีกลุ่มที่เป็น non binary มากขึ้นมาเยอะแล้วปันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาไม่อยากโดนสังคมบอกว่าเขาเป็นเพศอะไรซึ่งในที่สุดแล้วอะเราไปแคร์ทำไมว่าคนเป็นเพศอะไรถ้าเกิดเรารู้จักตัวของตัวเขาเองเราเรียกเขาด้วยชื่อให้เกียรติกันละกันอยู่บนโลกนี้ดีสุดแล้วค่ะปันว่า education เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าในช่วงเวลาที่เรากำลังเติบโตมันเราเหมือนฟองน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสอนอะไรเด็กไปเนี่ยปันว่าเราต้องมีความระวังและพิถีพิถันในการคัดกรอง information เพราะว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ยังไงในสังคมที่ดีขึ้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ education เลยเพราะฉะนั้นปันแนะนำว่าแบบเราควรที่จะมีการคุยกันว่าสอนเด็กอะไรไปบ้างอย่างสมัยนั้นนะที่สอนบอกว่าแบบผิดเป็นปัญหาทางจิตอย่างนั้นอ่ะในที่สุดก็แก้ออกไปได้เพราะฉะนั้นปันว่าเรามีหลายๆอย่างที่เราควรที่จะแก้ได้มากขึ้นค่ะ